วันนี้อาจารย์เอาใจวัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับกับเมนูมินิชีสเบอร์เกอร์รับรองเลยนะครับว่าเนื้อเบอร์เกอร์กรอบอร่อยแน่นอนเพราะเราใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิไม่ว่าจะเอาไปเสิร์ฟกับปาร์ตี้ไหนๆก็อร่อยถูกใจทุกคนล่ะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูมินิชีสเบอร์เกอร์วิธีทำใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเนื้อวัวสับไข่ขาวหอมใหญ่สับละเอียดมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมกดให้แบนนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซ็ตตัวเตรียมไว้ค่ะนำเนื้อที่ปั้นไว้คลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกินำขึ้นชุบลงในไข่ไก่คลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำเนื้อลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะตามด้วยมายองเนสเนื้อก้อนกรอบเชดดาร์ชีสมะเขือเทศประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์จัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ